และต้องย้ำกันตรงนี้นะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์ค่ะยังจำชื่อนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์เป็นหนึ่งในแกนนำรุ่นหนึ่งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช่ค่ะเมื่อวานอาจารย์สมเกียรติเสียชีวิตแล้วจากไปแล้วนะคะหลังจากโอ้โหป่วยรักษาตัวมาก็เดือนหนึ่งอะตั้งแต่15ตุลาจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะครับกลมๆ ก็คือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโดยประมาณใช่ค่ะเสียเงินไปเยอะนะใช่ค่ะครอบครัวของอาจารย์สมเกียรติด้วยความเคารพนะครับใช่ค่ะเส้นเลือดใหญ่บริเวณก้านสมองแตกเฉียบพลันนะคะตั้งแต่ตอน15ตุลานะคะแล้วก็เข้ารักษาตัวแล้วก็มีการผ่าตัดอะไรต่างๆแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งงานศพของอาจารย์สมเกียรติยังสับสนนะครับข่าวบางกระแสบอกว่าสวดศพ3วันข่าวบางกระแสบอกว่าจะไม่มีสวดศพเพราะว่าเป็นความประสงค์ของอาจารย์สมเกียรติที่อยากจะถ้าจะจากไปก็ขอให้จากไปอย่างมีคุณค่าสักนิดหนึ่งสละสังขารเพื่อเป็นครูใหญ่ของนักเรียนแพทย์นะครับใช่ไม่แน่ใจข่าวงานศพของอาจารย์สมเกียรติดูสับสนพอสมควรเดี๋ยวอัปเดตชัดเจนเราจะอัปเดตนะคะไม่ก็เราจะขึ้น Facebook เจาะลึกให้นะคะสามารถติดตามได้นะคะที่อัปเดตจริงๆค่ะกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะกับครอบครัวของอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ค่ะเรื่องของอาจารย์สมเกียรติเป็นข้อคิดนะที่เขาเตือนกันเหลือเกินที่ก้านสมองเนี่ยจะมีเส้นเลือดใหญ่ค่ะเส้นเลือดใหญ่ที่ก้านสมองของคนเนี่ยมันอ่อนไหวมันเปราะบางค่ะต้องดูแลเป็นพิเศษนะค่ะบริเวณก้านสมองใช่ไหมอยู่ตรงบริเวณก้านสมองจะมีเส้นเลือดใหญ่มีเส้นเลือดใหญ่ค่ะไอ้เส้นเลือดใหญ่เส้นเนี้ยสำคัญมากๆเลยคือถ้าเป็นอะไรขึ้นก็โอกาสแบบโอ้โหเสี่ยงสูงเลยใช่ไหมคะครับครับครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงโควิดแบบนี้ก็ดูแลตัวเองเยอะๆค่ะ